แล้วออกมาให้ทหารปฏิวัติไงแล้ววิธีการปฏิวัติไม่ได้ขึ้นกับรัฐบาลที่มาจากประชาชนเลยเพราะฉะนั้นมันจึงปล้นอำนาจของรัฐบาลที่มาจากประชาชนได้โดยชอบธรรมโดยอาศัยเครื่องมือคือกฎอัยการศึกเพราะกฎอัยการศึกสมัยรัชกาลที่ 6 มันไม่มีรัฐสภามันไม่มีนายกมันมีครม.มันมีแต่บอกว่าหัวหน้าหน่วยทหารระดับเพื่อพันโทเนี่ยหรือระดับจังหวัดผู้การจังหวัดเนี่ยก็สามารถประกาศกฎอัยการศึกรักษาความสงบในพื้นที่นั้นได้แต่ถ้าหากความไม่สงบเป็นทั้งประเทศให้เป็นหน้าที่ของบทบประกาศมันก็หยิบเอาอันนี้มาแล้วถึงเวลาปฏิวัติเสร็จมันก็บอกว่าประกาศกฎอัยการศึกโดยของบทบแล้วการประกาศกฎอัยการศึกนี้มันไม่ต้องผ่านครม.เลยไม่ต้องเข้าสภาเลยจริงๆแล้วหลักประชาธิปไตยเนี่ยก่อนจะประกาศสงครามกับประเทศอื่นก่อนจะประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยมันต้องให้คนที่เป็นประธานาธิบดีเขาเซ็นแต่อันนี้มันให้ผบ.ทบ.เซ็นด้วยแล้วจะแถมมีคนรับรองก็คือผู้สร้างสถานการณ์บางครั้งรับรองเนี่ยไม่ถูกไม่ต้องเช่นตอนสมัยจอมพลปเนี่ยจะต้องให้จอมพลปซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยและนายกรัฐมนตรีเป็นคนเซ็นเฮ้ยไม่เซ็นไว้แต่มีพระบรมราชโองการออกมาแล้วไม่มีการเซ็นวันนี้ก็ยังถึงไม่ออกเซ็นก็เพื่อให้ปฏิวัติได้นี่คือความจริงทั้งหมดนะผมเล่าเนี่ยอาจจะใช้เวลายาวหน่อยแต่ที่เห็นว่าวิกฤตบ้านเมืองมันเกิดมาแล้วซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเพราะว่ามันมีตัวสั่งการเนี่ยจริงๆอยู่แค่คนเดียวนี่แหละแต่ไม่ใช่คนเดียวมันเป็นทั้งองค์คณะมันไม่ได้เป็นคนเดียวเลยมันเป็นรูปแบบที่เป็นระบบเลยดังนั้นเนี่ยทางฝ่ายเสรีไทยจึงได้ประกาศเมื่อครบรอบ1ปีแล้วเมื่อวันที่24 มิถุนายน ปี 58 เนี่ยครบรอบ1ปีเสรีไทยได้ประกาศจัดตั้งก็บอกข้อหนึ่งแล้วบอกว่าต้องยกเลิกสถาบันกรุงธนบุรี2จะต้องทำให้ทหารเป็นของประชาชน 3. ต้องทำให้ศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนศาลจะต้องเป็นสถานที่สถิตความยุติธรรมครับผมประกาศแล้วข้อแต่รู้ไหมว่าสื่อในเมืองไทยแม่ไม่กล้าลงเลยแม่แต่ฉบับเดียวมันทำให้ผมรู้ว่าอ๋อถ้ากูพูดอะไรแรงๆไปแล้วกูไม่เป็นข่าวหรอกเพราะมันเป็นไม่ได้มันกลัวโดน2-2-1-2นี่ไงด้วยเหตุเนี่ยผมที่ต้องแหกอาแหกตูดแล้วเขาวิ่งไปอยู่เมืองนอกเนี่ยเขาต้องการพูดไม่งั้นมันจะพูดอยู่เมืองไทยอ่ะใครจะพูดได้แม่งจับไปปรับทัศนคติอ่ะ700กว่าคนเรียกรายงานตัวไปปรับทัศนคติน่ะกลับมานะมาเป็นคนละคนเลยจตุพรนะรัฐวุฒิแล้วแม้กระทั่งคุณพิชัยที่เป็นดอกเต็มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเก่งๆไปปรับอยู่ครั้งที่8วันนี้จ่อยเลยประวิตรที่เป็นหัวหน้าไม่ใช่ประวิตรพลเอกประวิตรนะประวิตรที่เป็นนักสืบอินนะรายการนี้กลับมาก็เงียบเป็นการแม้จะแถลงว่าถูกยังไงบ้างผมเนี่ยกับคุณจอมเนี่ยได้ร่วมกันสัมภาษณ์คุณเปิ้ลตอนที่ถูกจับไปเดือนกว่าเขาสารภาพหมดว่าทำร้ายเขาไงทำลายเขายังไงกดขี่เขายังไงมันจับให้หลัง7 วัน 7 คืนที่เยี่ยวอาบน้ำไม่ยอมปล่อยกุญแจที่ให้หลังอยู่ที่เอาแล้ว7 วันแล้วบางวันเขาก็เอาใส่ในถุงพลาสติกอะถุงแบบคลุมศพอะทหารเวลาตายเนี่ยเขามีถุงไว้แล้วใส่ขยะมีรูดซิปด้วยมันก็จับใส่นะพอสลบมันก็เปิดออกมาเอาน้ำสาดไอ้พื้นทำแบบนี้แล้วคนที่เป็นระดับด็อกเตอร์แล้วเป็นส.ส.พักเพื่อผมพักผมนี่แหละก็บอกให้ฟังว่าถูกจับไป7-8 วันพอตี 2เนี่ยมาเรียกผมถูกเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จับขึ้นรถไปถูกคุมหัวแล้วขับรถไป6 ชั่วโมงไม่รู้มันไปไหนแต่ระหว่างทางมันก็ตะโกนมันก็ทำเป็นโทรศัพท์ถามว่าคุณรู้เสร็จยังคุณรู้เสร็จยังใกล้ถึงแล้วนะไอ้หาแล้วคนที่แม่งคุมหัวอยู่ได้ยินอย่างนี้จะหัวลุกไหมล่ะ นะคนที่เขาโดนก็โดนอย่างนี้จริงๆนะก็อย่างที่โควิดว่านะครั้ง2 วัน 2 คืนไม่ได้เห็นอากาศไทยท่านจะไม่มีแสงตะวันไม่ได้เห็นเลยเพราะฉะนั้นคนที่ถูกปรับไปเดือนหนึ่งหรือว่าเดือนเนี่ยออกมาแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นหงอยไปหมดเลยนะเฉาไปหมดแล้วถามว่านี่คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่พวกเรานั่งเป็นสมาชิกอยู่ไหมใช่หรือเปล่าที่เราต้องต้านหน้าที่นี้ใช่ไหมมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำผิดทุกอย่างแต่ได้รับนิรโทษกรรมทุกครั้งแต่อีกฝ่ายหนึ่งถูกปล้นไปทุกอย่างแม่งทำอะไรนิดนึงหายใจแรงๆตบดังๆแม่งก็ผิดแล้วนะทำเรื่องจำนำข้าวช่วยชาวนานให้เงยหน้าอาปากได้ผิดวันนี้เนี่ยมาถึงว่าประยุทธ์เป็นไงบุคลิกของประยุทธ์ขึ้นมาใหม่ๆยางโล3 โล 100วันนี้ยางโล3-5 โล 100นะครับไม่ใช่3 โล 100บอกให้ที่อุบลประกาศขายยางโลละ19 บาท19 บาทเอาตีว่า20นี่ใช่5 โล 100ไหมไอ้ยุทธมันแก้วิธีการยางตกต่ำด้วยการบอกว่าไปขายที่ดาวบางคานที่เป็นยักษ์แม่ดูต่อไปนะวิธีแก้ไขปลูกข้าวราคาข้าวตกต่ำมันแนะนำให้เลิกปลูกข้าวและไปปลูกหมามุ้ยเว้ยผมเป็นบ้าเลยทำไมได้ความว่าผมไปถามหมอที่ผมรู้จักหมอบอกว่าผมกำลังจะทำยาที่สกัดจากหมามุ้ยที่อินเดียเขาขึ้นพบเจอผมทำอยู่ดีๆมันมีอายุประกาศออกมาผมผลิตขายไม่ทันเลยเพราะมันเป็นยาไวอาก้าอ๋อใช่ไหมโลละ800นะมันคิดได้ยังไงเพราะว่าคนเนี่ยมันจะแดกไวอาก้าทุกวันก็ตายห่าดีกว่ามันจะทำกันได้ยังไงวันละ3 มื้อใครจะทำได้ไม่รู้หรอกแต่ข้าวมันต้องแดก3 มื้อนะคนเป็นนายกรัฐมนตรีคิดยังไงให้เลิกปลูกข้าวไปปลูกหมามุ้ยโดยเพียงแค่ว่าโลละ800เนี่ยป้าอายุ90 กว่านี่หัวเราะใหญ่ระวังจะสำลักก่อนนะครับมะนาวแพงมันบอกว่าก็ปลูกกินเองที่ไม่ต้องซื้อพอมันส่งอุยกูคืนให้จีนจนกระทั่งเกิดระเบิดขึ้นมาที่ราชประสงค์เนี่ยนะครับผมมันก็ใช้คำพูดว่าจะต้องเลี้ยงมันทั้งคอกเลยตรงลงมันเห็นคนคุยกูเป็นสัตว์เหมือนหมานั่นเหมือนที่บอกกูเป็นคอกรอบก็ให้เลี้ยงตั้ง3 คอก 4 คอกมันไปUNพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยไม่ว่ากันผมก็ไม่ใช่จะพูดภาษาอังกฤษได้แต่มันไม่ควรจะดูถูกนายกผู้หญิงของเราที่บอกว่าอ่านโพยที่เขาให้แล้วก็ไปชัดอ่านเป็นถูกๆผมถามว่ามึงเนี่ยอ่านภาษาไทยอ่ะมึงจะมาไล่ควายผมดูแล้วนะบอกเลยว่าถ้าแม่ไปสอบอ่านไทยนะเด็กป .4 กูจะให้มันตกกว่าจริงไหมใครเคยไปดูอะไรก็มึงไปดูดิถ้าสอบอ่านไทยอ่ะสอบอ่านไทยสมัยเราเนี่ยถ้าอ่านแบบอายุเนี่ยให้ตกนะอ่านแบบไล่ควายแถมยังไม่พอเวลาเปิดกระดาษครับจะบ้าเหรอคุณจะโกรธแม่กระดาษนั่นเหรอกิริยาท่าทางแบบนั้นมันแสดงต่อหน้าองค์การสหประชาชาติประเทศไทยไม่รู้จะเอาหน้าไปมุดไปตรงไหนอ่ะผมก็อายนะมีนายกแบบนี้แต่มันเป็นนายกที่ไม่ได้มาจากประชาชนเลือกตั้งไอ้ยุทธวันที่พูดที่สหประชาชาติพูดภาษาอังกฤษได้คำเดียวแต่งนิ้วเอามันมาละเลงไอ้สายใจอะไรไม่มีอะไรหรอก วานคืนนี้ตกใจตื่นเช้ามาประยุทธ์ให้สัมภาษณ์บอกว่ามันกำลังจะทำเสนอได้ทำแผนเก็บน้ำทะเลไว้30ปีแล้วจะกลายเป็นน้ำจืดเอาไปดูดิมันมีหลักฐานนะไม่ใช่ผมเล่นนะไม่ใช่ผมถ่ายไว้มันเป็นควายนะทำไมนะมึงลงไปถามชาวนาเกลือเขาที่เว้ยเขาเก็บเกลือไว้ตากแดดไม่ถึง30ปีเราไปหาแค่6 เดือนแม่ก็เป็นเกลือหมดแล้วขึ้นเป็นขี้เกลือหมดเลยแล้วมันจะเป็นน้ำจืดไปใน30ปีได้อย่างไรไว้แบบมองไม่เห็นทางไม่เชื่อนะถ้าถามว่าถ้ามันเอาที่ที่ไหนมาเก็บน้ำจืดเพื่อให้บริโภคกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วมันจะรอเวลา30 ปีอ่ะคิดแบบนี้บ้านเมืองไม่ชิบหายอะไรได้อย่างไรคนเป็นผู้นำของประเทศคิดแบบนี้พาชิบหายลงนรกที่ผมบอกจะพาไปหลุมดำเนี่ยนี่คือที่พูดในบางสถานการณ์บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้ตัวผู้นำคนเดียวเนี่ยเป็นตัวสำคัญเด็ดขาดที่ผมต้องจอดที่ด่ามันเนี่ยถ้ามึงไม่มาเป็นนายกจ้างกูไม่ด่ามึงกูไม่สนใจมึงแต่นี่เพราะมึงเป็นนายกไงแล้วเป็นมาปีกว่าเนี่ยมันทนไม่ได้ก็ต้องมาบอกกันนะครับอีกข้อหนึ่งตอนไปมาใหม่ๆมันกดประวัติศาสตร์มันบอกว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตควายไอ้นั่นมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เขียนขึ้นมาโดยนั่งเขียนโดยสมัยสมเด็จกรมพระยาดำรงซึ่งไม่ได้รู้เรื่องหาอะไรเลยแล้วตอนหลังมากระทรวงศึกษาก็ประกาศแล้วว่ามันไม่เป็นความจริงแต่อยุธมันยังหลงเชื่อลงไปในประวัติศาสตร์สมัยเมื่อมันยังเป็นเด็กป .4 อยู่นะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เห็นว่าภูมิปัญญาของคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันมีแค่นี้แล้วมันจะบริหารประเทศได้ยังไงแล้วประเทศมันจะไม่ล่มจมยังไงผมพูดในคำเดียวว่าสงสารประเทศไทยสงสารคนไทยในปัจจุบันที่อยู่ในเมืองไทยพวกเราที่เป็นคนไทยอยู่ในต่างประเทศเนี่ยได้แค่ว่าอายแทนเท่านั้นแต่ว่าคนไทยในประเทศไทยอึดอัดมากนะทั้งอายทั้งอึดอัดแล้วก็พูดอะไรไม่ออกด้วยนะครับเพราะมันถูกข่มขู่ในการพูดการเป็นโทษโกงนะผมขออนุญาตต่อไปถึงเรื่องเกี่ยวกับว่านอกจากภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องของการปกครองแล้วเขาได้ทำลายระบอบการปกครองโดยทำลายระบอบเลือกตั้งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนายกอบต.อบจ.หายแหลกนะแล้วก็ทำให้ความยุติธรรมเป็น2 มาตรฐานเขาทำลายระบอบพรรคการเมืองระบอบพรรคการเมืองในอเมริกาเนี่ยท่านจะเห็นว่าคำว่าพรรคการเมืองหมายความถึงสถาบันสำคัญที่เป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตยพรรคการเมืองเป็นที่รวมที่เกิดของคนที่มีความคิดที่อยากจะให้ประเทศชาติสังคมก้าวหน้าไปในทิศทางไหนก็มารวมตัวกันแล้วก็ผลักดันเพื่อให้ประเทศนั้นก้าวหน้าไปในทิศทางนี้อีกฝ่ายหนึ่งบอกอยากให้ประเทศชาติไปทางนี้ก็รวมตัวกันแล้วก็ผลักดันให้มีนโยบายอย่างนี้ที่สุดแล้วก็มาหาเสียงแข่งกันประชาชนทั้งประเทศก็จะเลือกว่าตกลงแล้วจะให้ประเทศชาตินั้นขับเคลื่อนไปในทิศทางไหนตามนโยบายนั้นพรรคการเมืองจึงเป็นสถาบันสูงสุดและสำคัญที่สุดของการขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตยฝ่ายตรงข้ามกับประชาธิปไตยก็จึงจำเป็นต้องทำลายระบอบพรรคการเมืองพรรคการเมืองของผมเนี่ยที่อยู่เนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยก่อนหน้านั้นคือไทยรักไทยพลังประชาชนก็ถูกยุบซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยการที่บอกจ้างพรรคเล็กความจริงไอ้จ้างพรรคเล็กน่ะพวกมึงน่ะจ้างมาแล้วเสร็จแล้วมาใส่กูแล้วก็ยุบพรรคไทยรักไทยใช่ไหมครับเป้าไม่ได้อยู่ที่ไทยรักไทยเป้าอยู่ที่ทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อทำลายไม่ให้ประชาชนรวมตัวกันแล้วก็เป็นปึกกันจนกระทั่งสามารถจะขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปด้วยความรู้สึกหรือความต้องการของคนส่วนใหญ่ทั้งหมดวันนี้พวกเราที่มานั่งกันอยู่เนี่ยก็ตั้งเป็นองค์กรเนี่ยจากหลายๆองค์กรก็รวมกันที่สุดมันก็เหมือนหยดน้ำเอามารวมกันแล้วก็เป็นมหานาทีใหญ่สามารถขับเคลื่อนประเทศชาติได้เพราะฉะนั้นมันจึงได้ทำลายระบอบประชาธิปไตยโดยการที่ทำลายระบบพรรคการเมืองไปนะครับ ต่อไปนี่มันเลยเวลาไปเยอะแล้วนะฮะขอโทษทีแล้วนะสิ่งที่ทำลายความยุติธรรมเนี่ยเช่นว่าโรงพักเนี่ย900เท่าไหร่93โรงพักผิดจนวันที่ไม่ยังไม่มีตัดสินอะไรเลยโกงทุกอย่างไม่ตัดสินอะไรเลยเลื่อนคดีไปตลอดแต่ของเราเนี่ยนายกยิ่งรักไม่ทันถึง 3-4 เดือนเอาละผิดทุกอย่างแล้วตอนนี้กำลังจะลิฟต์รับถึง 500,000 กว่าล้านใครบริหารเงินให้มันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วที่มาถึงเรื่องเศรษฐกิจที่ตกต่ำอยู่วันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการซึ่งประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทั้งหลายเขาไม่ยอมรับเขาไม่คบค้าสมาคมด้วยสังเกตได้ว่าผู้นำประเทศแต่ก่อนที่นายกยิ่งรักหรือนายกทักษิณเนี่ยเวลามาประชุมสาธารณชาติเนี่ยเขาจะมีการพบกันกับผู้นำประเทศเรียกว่า head of state เนี่ยตัวเขาเรียกว่า face to face นะก็คือทำข่าวคุยกันก็คุยกันเรื่องสำคัญๆแล้วที่สุดตกลงกันได้ก็จะสั่งไปให้ลูกน้องข้าราชการประจำให้ทำเพราะนั้นงานนั้นมันจะเดินเร็วมากเพราะการคุยกันระดับท็อปดาวลงมาแต่ว่าพอเป็นปฏิวัติแล้วเป็นไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยผู้นำประเทศต่างๆเขาไม่คุยกับมึงเมื่อไม่คุยกับมึงเขาก็ปล่อยให้ดิ้วล้อคือระดับทูตเนี่ยหรือว่าอุปทูตหรือว่าเลขาคุยกันคุยยังไงมันก็ไปถึงนโยบายข้างบนได้นะฮะนั่นข้อที่หนึ่งและที่เสียโอกาสอีกอันหนึ่งที่เสียโอกาสก็คือว่าการที่เขาไม่ยอมรับระบอบเผด็จการเขาจึงตัดสิทธิพิเศษทางการค้าเนี่ย GST เนี่ยนะนั่นก็หมายความว่าเดิมเนี่ยให้สิทธิพิเศษให้เสียภาษีนำเข้าประเทศยุโรปเนี่ย 6% อเมริกาก็เช่นเดียวกันเพราะว่าให้สิทธิพิเศษกับประเทศที่ร่ำรวยนานประเทศที่เขาจะช่วยแต่พอเขาไม่ครบด้วยครบ1ปีปั๊บต้องเสียภาษี 20% เพราะฉะนั้นพ่อค้ามันก็ตายดิมันจะส่งสินค้าไปขายได้ยังไงในเมื่อสู้เขาไม่ได้สู้ลาวสู้เขมรสู้เวียดนามสู้อะไรไม่ได้เพราะมันเสียภาษีเพิ่มจาก 6% เป็น 20% เสียไปอีก 14% น่ะแล้วมันจะขายของออกได้ยังไงอ่ะขายของไม่ออกมันก็เลยไม่ลงทุนบ้านเมืองก็ชิบหายวันนั้นวันนี้ฝืนเคืองมากเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจทั้งหลายเพราะว่ามาจากเรื่องนี้การส่งสินค้าออกเป็นรายได้หลักของประเทศปรากฏว่าขายไม่ได้นะวันนี้มันทำไงหันมาเก็บภาษีวันนี้ท่านรู้ไหมคนที่มีบ้านในประเทศไทยกำลังจะต้องเก็บภาษีถูกเก็บภาษีหมดนะแต่ก่อนนี้ต้องมีบ้านราคา2 ล้านนะที่เขาเก็บเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะทุกบ้านทุกหลังเก็บหมดละแล้วมันจะเก็บหมดมันเก็บภาษีที่ดินรถยนต์อีกเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วมันก็ยกเลิกกองทุน 2-3 กองทุนใหญ่ๆก็คือกองทุนเงินกู้สวัสดิการของข้าราชการมันก็ยกเลิกแล้วมันก็แก้ไขกฎหมายที่จะช่วยเหลือดูแลข้าราชการเกษียณเรื่องค่ารักษาพยาบาลมันจะแก้ใหม่นะทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่ามันไม่มีปัญญาหาเงินมามันก็มาถูกรีดเอาจากประชาชนสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจึงทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนี่คือภาวะที่เกิดตกหลุมดำที่ผมพูดไว้นะฮะมาถึงการท่องเที่ยวเมื่อไม่มีการลงทุนไม่มีการค้าขายการลงทุนลงไม่ได้เพราะอะไรไหมบริษัทข้ามชาติที่จะมาลงทุนเป็น1,000 ล้านเนี่ยมันไม่เอาเงินของมันมามันไปขายหุ้นก่อนในนิวยอร์กวอลล์สตรีทที่อเมริกาที่ลอนดอนที่ไหนก็แล้วแต่คนก็ไปซื้อหุ้นคนที่ไปซื้อหุ้นเขาจะต้องไปศึกษาจากบริษัทที่ศึกษาว่ามันมีอัตราความเสี่ยงแค่ไหนหุ้นจะขึ้นจะลงอยู่ที่สภาวะความเสี่ยงแล้วประเทศบริษัทที่ดันมาลงทุนในประเทศเผด็จการเนี่ยพวกบริษัทที่เขาประเมินเขาบอกเสี่ยงเกินไปหุ้นก็ตกทันทีหุ้นมันตกทีมันจะมาลงทุนทำหาอะไรกับประเทศเผด็จการแบบนี้มันลงทุนไม่ได้เพราะกฎหมายมันไม่มีมาตรฐานนี่คือที่มาที่ไปเอามาถึงท่องเที่ยวคนในยุโรปคนในอเมริกาที่มีกำลังในการจับจ่ายใช้สอยมากในการท่องเที่ยวไม่มาเพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าหากว่าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยบริษัทประกันเขาไม่จ่ายเงินเบี้ยประกันขอให้คุณประกันภัยไว้นะประกันชีวิตไว้ประกันบาดเจ็บไว้นะแต่ถ้าเข้ามาไทยเจ็บมาตายมากูไม่จ่ายเพราะมันมีกฎหมายอยู่ว่าถ้ามันเป็นโจทย์อัยการศึกอยู่ในภาวะสงครามอย่างนี้ไม่มีบริษัทประกันไหนทั่วโลกเขาจะจ่ายมึงหรอกแล้วคนที่เขาฉลาดคนที่เขารู้เขาก็ไม่มาเพราะนั้นทุกอย่างมันควบลงยังไม่พอเกิดระเบิดขึ้นมาเพราะมึงส่งอุยกูออกไปเนี่ยมันเลยคนจีนเนี่ยหายหมดผมเอาตัวเลขคนเข้าออกประเทศไทยนับแต่วันที่ 16ที่มันระเบิด จนกระทั่งถึงอีก10 วันต่อมาคุณรู้ไหมว่าคนจีนเนี่ยก่อนวันระเบิด1 วันเนี่ยมันเข้ามาวันละ 6,000 คน10 วันเท่านั้นเหลือไม่ถึง 3,000 นะวันนี้เกือบจะไม่เหลือ 2,000 ก็ไม่เหลือ 1,000 ก็ไม่เหลือชิบหายไหมไม่ต้องไปพูดถึงยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาไม่มานานแล้วไม่มาตั้งแต่ปฏิวัติแล้วเขาก็ไม่มาและการท่องเที่ยวเมื่อท่องเที่ยวไม่มีเนี่ยเงินไม่เงินที่ศาสตร์ไปหาชาวบ้านที่ไม่ว่าจะขับแท็กซี่ไม่ว่าจะขายบริการไม่ว่าจะเป็นนักร้องหมอนวดไกด์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ดีเจ๊งหมดนะบริษัททัวร์ทั้งหลายเจ๊งหมดบ้านเมืองก็ร่มจมลงไปแบบนี้ก็เพราะว่ามันเกิดจากการปฏิวัติรัฐประหารนี่เองอสังหาริมทรัพย์ต่างๆวันนี้นะบ้านคอนโดขายไม่ออกนะเงินไทยไอ้ที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่ส่งกันเพราะมันขาดส่งเพราะมันขาดความสามารถในการที่จะชำระหนี้ได้นะหนี้ต่อครัวเรือนความสามารถในการชำระหนี้ของคนไทยทั้งชาติเกือบจะเรียกว่าจะเป็นศูนย์หนี้ต่อครัวเรือนเนี่ยขาดชำระหนี้ขึ้นไปถึง90% แล้วจาก 80% เป็น 90% แล้วณวันนี้นะครับนี่คือสภาวะเศรษฐกิจซึ่งทำให้รากหญ้าตายก่อนนะค่าแรง300 บาทมันบอกยกเลิกทั้งหมดที่พูดถึงท่านดร.เพ็ญนินจะพูดถึงหลุมดำเนี่ยคำว่าหลุมดำในที่นี้หมายความว่าในเรื่องจักรวาลเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบว่ามันมีหลุมดำซึ่งมันลึกแล้วก็ยากที่จะอย่างแล้วถ้าอะไรที่ถกไปในนั้นแล้วก็จบเลยไม่มีทางจะฟื้นขึ้นมาคำพูดนี้ดร.โกรงคือดร.วีรพงษ์มาลาภูเป็นคนเขียนบทความลงในปฏิทินเมื่อ 5-6 เดือนก่อนแล้วเขียนย้ำ2 ครั้งท่านบอกให้ฟังเลยว่าปีเนี้ยปี 58 ต่อ 59 เนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะตกต่ำกว่าปี 40 ที่เกิดกรณีกองสมุนแตกแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ตกเหวนะมันจะตกหลุมดำเขาก็ตกหลุมดำหมายความว่าไงเทวดาไหนก็มาได้กู้ให้ฟื้นไม่ได้2 ก็คือการกู้ให้ฟื้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 10 ปีดูไหมประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตอนที่เขากองสมุนของญี่ปุ่นแตกเนี่ย10 กว่าปีนะค่าเงินเยนนี่จะค่อยขึ้นมันมีเสถียรภาพขึ้นมาใหม่แล้วประเทศไทยมันเก่งเท่ากับฝ่ายญี่ปุ่นไหมไม่มีทางเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีทางเป็นความฝันแบบสมัยท่านนายกทักษิณที่ปี 40 เกิดฟองสบู่แตกปี 44 นายกทักษิณเข้ามานี่ 6,000 กว่าล้านเนี่ย2 ปีท่านใช้เงินได้หมดแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนประชาชนเพราะมีวิธีหาเงินแต่นี้มันไม่มีวิธีหาเงินมันก็สูบเอาจากประชาชนตกๆเลยทื่อๆเลยนะแถมยังกินเปอร์เซ็นต์อีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจที่ว่ารากหญ้าเนี่ยมีคนบอกผมว่าแม้กระทั่งขอทานยังขาดทุนนะมันไม่ใช่คนขับแท็กซี่ขาดทุนนะครับไม่ใช่แม่ค้าขาดทุนนะครับขอทานเนี่ยยังขาดทุนเลยนะแปลว่าไงก็แปลว่าขอทานถือกะลาไปคิดว่าอย่างน้อยวันนี้จะได้ข้าวกินแค่ข้าวยังไม่มีจะกินเลยก็แสดงว่าขอทานขาดทุนแล้วนะความจริงขอทานไม่มีต้นทุนนะแต่มันก็ต้องมีการกินการทานอยู่นะก็จะไปไวๆละนะครับมาถึงการศึกษารัฐบาลที่มีอำนาจสร้างภาวะที่เยาวชนล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงประเทศไทยความสามารถในการแข่งขันเชิงการศึกษาถดถอยลงทุกปีไม่ได้ขึ้นเงยหัวขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะอะไรก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไม่ให้เด็กนักเรียนเนี่ยสนใจเรื่องการบ้านการเมืองนะและมันก็มองเมาด้วยทีวีสื่อสารมวลชนให้ยกย่องดาราเป็นเทวดาให้ยกย่องว่าถ้าหากว่าได้หัวรวยก็จะสบายนะตามลักษณะทีวี 3579 เพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนนักศึกษาวันนี้เนี่ยก็ไปหลงแต่ในแบรนด์เองต่างๆนะแล้วก็ใช้เงินคุ้มเฟ้อเด็กนักเรียนชายก็ไปหลงเรื่องโต๊ะบอลการพนันต่างๆเข้าบอลกินเหล้าแล้วก็ไม่มีการส่งเสริมให้คนที่ตั้งใจเรียนจริงเนี่ยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสังคมบ้านเมืองเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความสำคัญเลยวันนี้เหตุการณ์หนึ่งที่เราเห็นชัดเมื่อวานซืนนี้ก็คือเหตุการณ์ที่ภูเก็ตของ อำเภอฉลองนะอำเภอท่าฉลองฉลามก็ติดฉลามก็เกิดปัญหานะฮะเกิดปัญหาใหญ่ก็คือว่ามันเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องใบกระท่อมแล้วนำไปสู่ที่ว่าน้ำพึ่งหยดเดียวเกิดการเผาลดจำนวนเกิดการตั้งแต่หมดเนี่ยผมบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้ที่บอกพวกเราบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองได้ไงเนี่ยน้ำพึ่งหยดเดียวแบบนี้แหละมันจะเกิดอีกแล้วมันจะเกิดมากขึ้นแล้วมันก็จะเกิดซ้ำขึ้นทีขึ้นแรงขึ้นเชื่อผมขนาดเมื่อวานนี้2 วันนี้มันจะเกิดเลยแล้วผมดีใจฉิบหายนะใช้คำพูดนี้เถอะที่มันเสือกเกิดที่ทางใต้มันสะใจไหมน้องเพราะว่ามันส่งเสริมให้เด็กเยาวชนเนี่ยบ้าติดกัญชาติดยาชอบติดใบเสพติดกันหมดเพื่อประโยชน์ของผู้ยิ่งใหญ่หลายแหล่เนี่ยวันนี้มันจี้นะครับแล้วเป็นยังไงล่ะพอเกิดเรื่องกระเผากันขึ้นมาเป็นเพราะว่ามันอยู่ทางใต้แล้วมันก็เคยเป็นกปปสมาเก่าเพราะฉะนั้นอาวุธเพียบนะไอกระสุนประเภทยิงหนังสติ๊กด้วยไอหัวน็อตมันก็มาใช้ตั้งแต่สมัยคราวที่แล้วอาจจะเหลืออยู่เอามาทิ้งอีกทีหนึ่งนะทุกอย่างเนี่ยนะเพราะเกิดจราจรขึ้นมาถามประยุทธ์ว่าทำไมไม่ใช้ม.44 ประยุทธ์บอกจะไม่ใช้ม.44 หรอกเพราะว่ากำลังใช้ม.44 ไล่พวกชาวบ้านที่ทรัพย์สินอยู่แถวประตูน้ำกับของผมนะเพราะฉะนั้นเลยไม่กล้าใช้กับม.44 กับไอ้กรณีเกิดเหตุที่ภูเก็ตแต่แท้ที่จริงแล้วโทษทีมันไม่ทำพวกมันเองพวกของมันทั้งนั้นสมน้ำหน้าที่พวกมันเองกันเองอ่ะมันกันจะไปเถอะแล้วถ้าหากเมื่อไหร่ที่ไฟลุกขึ้นมาทางใต้ผมจะบอกให้นะว่ามันจะมีตัวกระทบขึ้นมาคือ 3-4 จังหวัดภาคใต้ที่เห็นในถึงในภาพเนี่ยที่ฆ่ากันที่คือเซ็ตก็ดีฆ่ากันที่ตากไฟก็ดีเนี่ยเขายังฝังแน่นอยู่เขาพร้อมที่จะลุกขึ้นมาแล้วเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากมาเลเซียเหนืออยู่เพราะฉะนั้นสถานการณ์บ้านเมืองที่ผมจะบอกต่อไปนี้ก็คือว่ามันจะเกิดเหตุเนี่ยในที่ทางใต้เนี่ยถือว่าเป็นโชคดีของพวกเรานะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่มันเกิดทางใต้ขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้ทาง3-4 จังหวัดภาคใต้รวมทั้งกระบี่สงขลาด้วยเนี่ยมันก็จะเกิดระเบิดมากขึ้นมันก็จะลุกลามเข้ามาแล้วมันเชื่อมโยงกับภูเก็ตออกไปเนี่ยทหารเนี่ยก็จะต้องเคลื่อนกำลังเนี่ยลงทางใต้เมื่อทหารเคลื่อนกำลังลงทางใต้เพื่อปราบปรามต่างๆเนี่ยทางเหนือกับอีสานเนี่ยก็จะพื้นโง่หัวได้แบบนะนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันจะเกิดนะอีกอันหนึ่งที่จะเกิดก็คือการแต่งตั้งผบ.ทบ.ผบ.ทบ.เนี่ยคุณจำไว้นะมันคือผู้มีอำนาจในการประกาศกฎอัยการศึกอย่างที่ผมว่าตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกสมัยรัชกาลที่ 6ดังนั้นมันจึงเป็นคนสำคัญที่สุดโดยที่คณะรัฐมนตรีทำอะไรมันไม่ได้เลยนะคุณจะสังเกตได้ว่าทำไมถึงบอกว่าตุลาถามรู้ไหมเพราะทุกตุลาเนี่ยมันจะเปลี่ยนผบ.ทบ.ครับแล้วก็เปลี่ยนข้าราชการระดับในคนทั้งหลายรวมทั้งผู้ว่าด้วยอธิบดีหลายกระทรวงด้วยเพราะฉะนั้นพอเปลี่ยนพลิกปั๊บเนี่ยมันมีว่าจะพลิกสังคมบ้านเมืองนั้นเกิดเหตุ14 ตุลาขึ้นเพราะ14 ตุลาขึ้นมาแทนประภาสไง 6 ตุลาก็เกิดขึ้นลักษณะที่มันเปลี่ยนเพราะตอนนั้นประวิตรก้มหนึ่งจำได้ไหมผบ.ทบ.แล้วถูกปลดออกไปแล้วก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นบอกให้ได้เลยว่าผบ.ทบ.คือตัวคนสำคัญวิกฤตของประยุทธ์ก่อนหน้านี้ประยุทธ์ได้ผลักน้องชายปรีชาขึ้นจะเป็นผบ.ทบ.แต่เสร็จเรียบร้อยเป็นไม่ได้เพราะอย่างไงก็เป็นไม่ได้เพราะเป็นทหารที่เมานะไม่มีฝีมือทหารเขาไม่เชื่อถือเขายี่กันหมดทุกคนก็เลยดันน้องไม่ขึ้นเลยเอาไปซุกในตำแหน่งปลัดกลาโหมตำแหน่งปลัดกลาโหมคือตำแหน่งตอบแทนคนที่อกหักจากตำแหน่งผบ.ทบ.ครับจำไว้นะเป็นมาทุกสมัยเพื่อนผมก็เป็นไอ้วินัยพัทยากุลก็เป็นหลายๆคนที่เป็นผบ.ทบ.เนี่ยไม่ได้ก็มาเป็นตำแหน่งตรงนี้พอธีรชัยเขาขึ้นมาวันเดียวสิ่งที่เป็นสิ่งบอกเหตุเขาได้ประกาศหลังจากรับตำแหน่งว่าเขาจะเป็นทหารของประชาชนซึ่งมันตรงกันกับที่ทางเสรีไทยประกาศไว้แล้วต้องการทำให้ทหารเป็นของประชาชนทันทีที่เขาประกาศผมก็ประกาศออกไปเลยว่าองค์การเสรีไทยเนี่ย ขอแสดงความชื่นชมกับกทม.แต่นี่คือสิ่งบอกเหตุที่ล้าวฉานความล้าวฉานคือหน้าที่ของเราเราจะต้องมีหน้าที่ในการทำให้ทหารต่อทหารมันขัดกันให้มากที่สุดเพื่อจะทำได้เพราะว่าเราไม่มีปัญญานะฮะถ้าเราไม่ให้มันกัดกันเนี่ยคุณบอกว่าทำไมเสรีไทยเมื่อไหร่จะลุกขึ้นมาลุกไปตายหาไงลุกไปก็ตายหมดมันไม่ปืนมีแต่ปืนฉีดน้ำปืนฉีดน้ำจะทำให้คนเป็นไม่ให้คนตายนะเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการต่อสู้ก็คือว่าหนึ่งทำให้คนตาสว่างทำให้คนรู้ความจริงอย่างที่ผมพูดวันนี้แล้วทุกคนก็จะวิเคราะห์ต่อไปข้างหน้ามองเห็นแสงสว่างแล้วพ่อต่อไปใครเดินมายังไงตัวละครเป็นยังไงสร้างกันยังไงเข้าใจหมดผมพูดปูพื้นฐานมาเพื่อให้ท่านต่อไปเข้าใจไม่ได้หมายความว่าท่านที่เราอยู่นี่เข้าใจหมดแล้วแต่อยากเห็นลูกหลานขึ้นวันนี้ก็มีลูกเด็กๆเข้ามาเนี่ยเขาจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับหน้าที่เราเนี่ยก็คือการทำให้เด็กลูกหลานได้เข้าใจแล้วในขณะเดียวกันก็จัดชนะได้เนี่ยย้อนไปดูประวัติศาสตร์สมัยโยนจีไขสมัยเปลี่ยนแปลงมันยุค2010ก็ดีไม่ว่าจะเป็นสมัยเปลี่ยนแปลงฝรั่งเศสก็ดีเนี่ยหรือแม้กระทั่งสมัยของเลนินก็ดีไม่ใช่ใช้แรงงานกองกรอย่างเดียวนะแต่ใช้กองกำลังทหารด้วยมีกองกำลังทหารปฏิวัติเกิดขึ้นร่วมกันกับคณะปฏิวัติมันจึงจะสำเร็จเพราะฉะนั้นการที่เราจะสู้กันได้เนี่ยต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องใช้ทหารเรือชีพเรือกันเองเพราะฉะนั้นการที่กทม.ประกาศว่ายืนอยู่ข้างประชาชนเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วขอให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเถอะนะเพราะว่าคนที่เป็นมหาบุรุษป่านนี้นอนผวาแล้วที่ผมบอกว่าพูดแบบนอนผวาแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าจะผวาจริงเปล่าเพราะมันไม่ได้สติเปล่าผมไม่รู้นะแต่ถ้ามีสติผมรับรองว่าผวาก็แล้วกันนะฮะทีนี้พอดีจะจบแล้วท่านดร.สิงห์บินก็มาเตือนละผมบอกให้เลยว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยที่เราพูดถึงสถานการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยผมมองว่าประเทศชาติเนี่ยมันจะก้าวไปสู่สงครามชนชั้นที่ช่องว่างระหว่างคนมีกับคนจนห่างกันมหาศาลประเทศไทยเป็นประเทศที่คนจนกับคนรวยมีช่องว่างห่างกันเนี่ยมากเป็นอันดับ1 ใน 20ของประเทศ190ประเทศในโลกนี้นะอยู่ใน20ประเทศที่เป็นช่องว่างที่ห่างเอากันง่ายๆว่าคนที่รวยที่สุดในโลกในประเทศไทยวันนี้เป็นใครหนังสือพิมพ์นิตยสารฟ้องบอกแล้วไม่ใช่รวยที่สุดในประเทศไทยแล้วรวยที่สุดในโลกด้วยเป็นมา10 ปีแล้วด้วยมีทรัพย์สินมากี่ล้านเนี่ยถ้าเอามาหารเฉลี่ยให้คนไทยทุกครอบครัว63 ล้านคน65 ล้านคนเนี่ยมันสถิติออกมาก็คือคนครอบครัวมีประมาณ6 คน5 คนมันก็มีอยู่ประมาณ10 ล้านครอบครัวกว่าใช่ป่ะไอ้10 ล้านครอบครัวกว่าเนี่ยมันจะได้ส่วนแบ่งครอบครัวละไม่ต่ำกว่า2 ล้านคน2 ล้านบาทนะถ้าเอาทรัพย์สินนั้นมาแบ่งกันถามว่าจะแบ่งไหมอยากจะเอาไหมผมคิดว่าต่างๆเราเนี่ยมันจึงเป็นตัวชี้ขาดว่าจะเกิดสงครามมันจะเริ่มจากสงครามเย็นแล้วก็เกิดสงครามชนชั้นเพราะความแตกต่างแล้วจึงจะนำไปสู่สงครามกลางเมืองแบบซีเรียถ้าชาติมหาอำนาจเข้าแทรกแซงแล้วผมบอกให้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ศูนย์กลางของอาเซียนไม่มีทางที่ชาติมหาอำนาจที่เคยมีอิทธิพลในประเทศไทยเนี่ยจะยอมปล่อยให้ประเทศไทยอยู่ในหลุดไปจากคู่มือเขาไปอยู่ประเทศมหาอำนาจรุ่นใหม่ที่เกิดใหม่ได้เพราะว่าประเทศไทยมันอยู่ศูนย์กลางของอาเซียนจะไปไหนก็แล้วแต่จากพม่าจะไปเวียดนามไปลาวไปไหนก็ต้องผ่านไทยจากเวียดนามลาวไปจะมาพม่าก็ต้องผ่านไทยมาเลเซียสิงคโปร์จะขึ้นมาก็ต้องผ่านไทยแล้วถ้าหากไทยเนี่ยไปโอนอ่อนตามข้างบนจีนเมื่อไหร่อเมริกามองเลยแล้วครับยอมไม่ได้หรอกเพราะอเมริกาตั้งสมัยอาทิตย์นาท่านมันเขียนไว้เลยนะบอกว่าทำไมที่เกิดสงครามเวียดนามใช่ไหมมันบอกว่าภูมิภาคเอเชียเนี่ยล้วนแล้วแต่มีสินแร่มหาศาลแล้วโดยเฉพาะคือแร่ที่ทำปรมาณูคือแร่ทันสเตนแร่ยูเรเนียมมันยิ่งกว่าน้ำมันอีกนะ เพราะฉะนั้นเขาปล่อยไม่ได้เพราะมันเป็นแร่มหาอำนาจมันเป็นแร่ที่ไปทำหัวกระสุนหัวจรวดครับแล้วก็เป็นแร่ที่ทำให้เกิดระเบิดนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นพวกเราไม่รู้หรอกแต่ว่าพวกมันเนี่ยมันสอบสุ่มเจาะหมดพ่อผมเนี่ยเป็นสสขอนแก่นแล้วก็อาผมเนี่ยเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรไปเอานักตำรวจมาที่ภูเวียงโดยผมก็นึกว่ามันเป็นแร่ทองคำเป็นอะไรแกพ่อผมอะเอาไปเอามาเนี่ยมันกระซิบมาว่ามันอยู่ในเนี่ยแต่มันไม่ยอมเปิดเผยในตอนนั้นมันจึงได้ไปสำรวจแล้วมันจึงเจอซากไดโนเสาร์มันซากไดโนเสาร์ตัวแรกเจอที่ภูเวียงอะเจอบ้านพ่อผมแล้วก็พวกพ่อผมกับอาผมจะเป็นคนเอาฝรั่งนั่นแหละไอ้พวกนี้มันมาสำรวจนะแต่ไม่ได้มาสำรวจซากไดโนเสาร์แต่มาสำรวจแร่นี่คือความจริงที่เรารู้กันนะครับมันทรัพยากรของเราเนี่ยมันมีมากพอที่จะเกิดสงครามการเมืองสงครามตัวแทนได้เงินกับสมัยกันดาให้ดูไว้ดีๆแล้วมันจะต้องเกิดไม่ช้าก็เร็วแล้วมันก็จะเกิดการสูญเสียมหาศาลทั้งหมดที่มันเป็นเพราะว่าคนไทยเนี่ยถูกกดขี่มาช้านานถูกเอาเปรียบมาโดยตลอดเพราะถึงวันที่เขาจะต้องลุกขึ้นสู้แล้วเขาสู้ไม่ได้ถ้ามีใครยื่นอาวุธให้เขาถ้ามีใครสนับสนุนเขาเอาทั้งนั้นแหละครับมันก็เหมือนกับคนที่จะตกน้ำตายปากเส้นเดียวมันก็เกาะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์รูปนี้ผมอยู่ทั้งฝ่ายการเมืองและเป็นข้าราชการประจำและเป็นคนศึกษาทุกอย่างมาตลอดผมยืนยันได้ว่าใกล้เต็มทีแล้วที่จะแตกที่จะระเบิดที่ใกล้มากที่สุดฝีเนี่ยกลมน้องเนี่ยบางคนบอกว่าเมื่อไหร่มะม่วงมันจะสุกสักทีวะเมื่อไหร่ม่วงสุกแล้วล่ะแต่เมื่อไหร่มันจะหล่นสักทีนึงวะงอมเต็มทีแล้วผมบอกให้เลยว่าทุกคนเนี่ยนะที่อยู่ใกล้ชิดกับศูนย์กลางอำนาจแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะที่รอประมาณต่างคนต่างรู้แล้วว่าคนนั้นน่ะกำลังจะตายแล้วผมถามกันตรงๆว่าไอ้คนที่อยู่ข้างๆทั้งหมดนะมันคิดไหมว่าถ้ากูลงมือก่อนกูได้เปรียบคิดไหมถ้าคุณเป็นผบ.ตบ.คุณคิดไหมถ้าคุณเป็นอะไรสักอย่างของนายบางที่เป็นอำนาจศูนย์กลางอำนาจบางสิบคนเนี่ยและที่คิดเนี่ยนะถ้าเมื่อไหร่กูชนะเนี่ยไอ้สี่ห้าคนที่เหลือนี่กูไม่เอามึงนะแล้วทุกคนก็รู้มันหมดเลยว่าถ้าถือว่าฝ่ายชนะอีกฝ่ายตายใครบ้างเพราะฉะนั้นยังไม่พอให้ถึงคนนั้นตายหรอกจะฉีดเอาไว้ยังไงจะใส่น้ำยาใส่น้ำเกลือใส่อะไรทุกอย่างใส่สายทุกอย่างไม่ต้องตายแต่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเองเรียนโดยมันไม่รอเพราะมันจะต้องชิงลงมือใครชิงลงมือก่อนคนนั้นได้เปรียบผมทายไว้นะไม่ใช่ยุคนะแต่ว่าความล้าสามเป็นหน้าที่ที่แบบข่าวนี้มันจะต้องถือเป็นทุกวันทุกวันนั่นแหละแล้วก็บอกว่ารีบๆทำเถอะนะครับถ้าคุณทำก่อนคุณได้เปรียบผมบอกได้เลยนะครับนั้นทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมเปิดประเด็นไว้นะครับต้องขอโทษไปด้วยที่พูดยาวแต่ว่าต้องการจะพูดนะวันนี้นะแล้วก็อยากจะให้พวกเราได้เข้าใจฝากไว้นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราจะต้องพยายามหาทางทำยังไงให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นอายุ 20-30 เนี่ยเข้ามาเป็นคนรับตัดไม้ของพวกเราเพราะพวกเราเนี่ยแต่ละปีที่มาเนี่ยปีหน้าจะตายอีก3 คน 5 คนนะตายทุกปีแต่ปัญหามันจะเกิดไหมคือคนรุ่นใหม่เข้ามาไหมนั่นเป็นพันธะหน้าที่ของพวกท่านทุกคนนะที่จะต้องดึงเอาคนรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยให้มาสนใจการบ้านการเมืองไม่อย่างนั้นไม่สืบทอดจากพวกเราเนี่ยนะมันก็จะมอดไหม้ไปเฉยมันจะดับไปครับนะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีการประชุมมีการคุยกันแล้วมีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันไม่ต้องมาถามผมครับว่าจะชนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ว่าผมจะสู้แล้วก็ผมก็จะพูดอย่างเงี้ยทุกที่ทุกแห่งนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนตาสว่างพวกท่านก็จะต้องพูดให้ทุกคนตาสว่างหน้าที่ที่สำคัญคือสอนลูกสอนหลานสอนญาติพี่น้องของคุณแล้วสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยให้เกิดกับวงสกุลของคุณก่อนไม่ต้องไปสร้างให้คนอื่นแล้วไม่ได้มองคนอื่นว่ามึงทำอะไรทำไมยังไม่ทำสักทีไม่ต้องถามตัวเองดีกว่าไม่ต้องมาถามว่าเสรีไทยทำอะไรแต่จงถามตัวเองเถอะว่าคุณทำอะไรบ้างนั่นแหละคือไทยชนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเชิญท่านอยู่ที่ต่อเลยนะมีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยนะครับมีรายการพิเศษ ผมไม่ได้ประกาศตอนต้นว่าเราจะมีการมอบรางวัลสำคัญให้กับหลายๆท่านการต่อสู้ที่ผ่านมานะครับจากที่ท่านว่าเนี่ยต่างตรงข้ามมันก็ทำอย่างที่มันทำที่เราเห็นความเสียหายมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆส่วนการต่อสู้ท่านก็บอกว่าเสรีไทยนะครับทุกท่านเป็นเสรีไทยมาร่วมกันสู้เห็นสิ่งชั่วร้ายเราจะช่วยกันทำให้ประเทศชาติพ้นจากสิ่งชั่วร้ายนะครับเราก็ต้องยกตัวเองขึ้นมาช่วยกันต่อสู้นะครับแต่ทีนี้นะครับในขณะที่พวกเราเนี่ยนั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับเราก็พยายามจะหาทางช่วยกันต่อสู้มันมีพี่น้องที่เขาได้ต่อสู้อยู่มากมายทั่วโลกนะครับทั่วโลกในโอกาสสำคัญตรงนี้ท่านจารุพงศ์อยู่นี่นะครับเดี๋ยวจะมีการมอบรางวัลนะซึ่งเป็นรางวัลที่เกิดจากการตัดสินโดยมติที่เป็นเอกฉันท์ทุกรางวัลเลยนะฮะโดยคณะกรรมการบริหารของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเรามีรางวัลประจำปีเป็นการประกาศเกียรติคุณของนักสู้นะครับผู้ที่เป็นตัวอย่างแก่สังคมนะครับมี5รางวัลนะครับขออนุญาตเริ่มต้นจากรางวัลแรกครับขอเชิญพี่จอมเพชรประดับนะครับเป็นตัวแทนมารับนะครับรางวัลนี้เป็นรางวัลของที่ฝากไปทางเมืองไทยนะครับพี่จอมครับรางวัลเว็บไซต์ of the year กับเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่ในการติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษจริงๆปีนี้เราดู2อันนะครับดูไทยอีนิวซึ่งไม่มีงบประมาณไม่ได้ของงบแต่คนหลายคนไปร่วมกันทำงานปีที่แล้วเราให้ประชาไทยนะครับแต่ปรากฏวันนี้เราคุยกันแล้วปรากฏผลงานของประชาไทยไม่ว่าจะเป็นการไปติดตามกรณี112การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆเขาทำได้อย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ขอมอบให้กับเว็บไซต์ประชาไทยเป็นปีที่2นะครับท่านจารุพงศ์มอบแล้วก็พี่จอมเป็นตัวแทนรับมอบนะครับอีกสักหน่อยนะโอ้นี่แล้วไหนๆก็มานี่แล้วนะครับพี่จอมยังไม่ไปครับมีรางวัลนะครับอีกรางวัลหนึ่งนะครับต้องให้พี่จอมรับมอบไปให้กับตัวเจ้าตัวนะครับรางวัลนี้เป็นรางวัล Journalist of the Year เป็นนักสื่อสารมวลชนดีเด่นแห่งปีเป็นผู้ที่นำเสนอข่าวสารบ้านเมืองนะครับในประเด็นที่สังคมไทยจำเป็นต้องเรียนรู้นะครับดึงประเด็นถามคำถามที่ไม่มีใครกล้าถามแล้วก็เชื่อว่าคนถามนั้นน่าจะกลับประเทศไทยเพื่อไปอยู่คุกเท่านั้นนะครับคนที่ได้รับรางวัลนี้นะครับคือคุณจอมเพชรประดับครับท่านเป็นมติในสถานที่นี้นะครับท่านครับยินดีด้วยจริงๆที่จอมเพชรประดับเราดูผลงานมาตลอดนะครับอยู่เมืองไทยก็มีคุณภาพแต่ยิ่งมาอยู่เมืองนอกนี่นะครับพี่จอมทำเองหมดเลยนะครับที่เราเห็นเนี่ยจอมเพชรประดับสัมภาษณ์คนเนี่ยจากทั่วทุกมุมประเทศไทยนะแล้วก็เนื้อหาสาระยินดีครับเราร่วมอุดมการขอบคุณมากครับพี่ที่ทำผลงานให้กับการทำงานกับเรือนะครับเป็นแสงดาวแห่งศรัทธาตอนนี้ท่านจารุพงศ์อยู่ตรงนี้ต่อแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของสมาชิกเสรีไทยและเดี๋ยวเนี่ยเนื่องจากตอนนี้นะครับเราจัดงานครบรอบปีเนี่ยเสรีไทยก็ครบ1ปีเดือนตุลาพอดีภาคีไทยนี่ครบรอบ1ปีเดือนมิถุนายนนะครับ28มิถุนายนใกล้ๆกันแล้วก็มาจัดงานประจำปีพร้อมกันที่นี่ทีนี้ท่านจะพูดในเรื่องของ membership นะครับสมาชิกภาพพี่น้องปีแรกเนี่ยยังไม่ต้องเสียตังค์นะของเสรีไทยแต่ของภาคีไทยนี่ตามใบรอต้องเสียนะครับ20เหรียญปีหน้าของเสรีไทยจะเสียนะครับ20เหรียญท่านจะพูดเรื่อง membership แล้วหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเนื่องจากว่ามันเป็นการรำลึกเดือนตุลานะครับตอนนี้ปีนี้ครบรอบ5-6ตุลา19นี่ก็ครบรอบเท่าไหร่ท่าน39ปีแล้วนะครับก็เดี๋ยวท่านจารุพงศ์จะนำจุดเทียนนะครับรำลึกถึงวีรชนแล้วก็รู้สึกจะมีการร้องเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาซึ่งใครยังไม่มีผู้โน้ตเพลงนะครับยกมือขึ้นทีมงานช่วยเอารถเพลงนะครับไปแจกให้พี่น้องด้วยนะครับแสงดาวศรัทธาเอาละท่านพูดเรื่องสมาชิกภาพแล้วเดี๋ยวก็เชิญพี่น้องจุดเทียนนะครับรำลึกถึงวีรชนตุลาแล้วก็เราร้องเพลงร่วมกันครับขอนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เมื่อกี้พูดแล้วก็ลืมตอนสุดท้ายก็คือว่าเหตุผลเมื่อผมออกมานอกประเทศแล้วเนี่ยผมก็อยากทำในโครงการเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยให้มันถูกต้อง เราก็ได้จดทะเบียนกับรัฐบาลหรือว่าทางรัฐแคลิฟอร์เนียไว้ถูกต้องเขาก็รับเราแล้วว่าเป็น NGO Non-Government Organization อันนี้เราก็ตั้งมาปีนึงนะมันมีความจำเป็นครับที่เราจะต้องมีสมาชิก member แล้วก็จะต้องมีเรื่องของหลักฐานต่างๆผู้คนเพราะฉะนั้นผมก็จึงได้มาวันนี้เพื่อจะเรียกร้องขอร้องให้ทุกท่านเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องมาเป็นลูกน้องผมแต่อยากจะขอให้ท่านช่วยสนับสนุนเป็นสมาชิกเพื่อทำให้องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นน่ะมันได้ครบองค์ประกอบของการจดทะเบียนเป็น NGO ครบปีแล้วมันจะต้องมีการแสดงเกี่ยวกับผลงานก็ดีในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆหรืออะไรต่ออะไรตามกฎหมายของอเมริกานะครับและที่ผมอยากจะขอแลพวกท่านในวันนี้ก็คือว่าเราไม่ได้บังคับแล้วเราก็ไม่ได้ให้ท่านเสียเงินเสียทองอะไรแต่ว่าอยากจะขอให้ท่านได้สมัครเป็นสมาชิกเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้องค์การเสรีไทยเนี่ยมีมวลสมาชิกเพิ่มขึ้นแล้วถ้ามีมากขึ้นเนี่ยเวลาเราไปประชุมกับนานาชาติหรือไปคุยกับผู้นำของรัฐบาลผู้นำของท้องถิ่นต่างๆในประเทศประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็จะถามว่าองค์การเสรีไทยเนี่ยก่อตั้งมาอย่างไรแล้ววันนี้เป็นยังไงมีสมาชิกมากแค่ไหนยังไงบ้างไหมแต่ถ้าบอกว่ามีผม2 4 3 คน 4 คนโดเดน้ำหนักมันก็ไม่มีเนี่ยน้ำหนักมันก็ไม่มีเพราะนั้นมันจะต้องมีคนเสริมขึ้นเพิ่มขึ้นเติมขึ้นนะครับและนี่คือเหตุผลที่ทำไมผมต้องออกมาพูดขอร้องทุกท่านนะครับถ้าท่านเห็นด้วยเห็นว่าควรจะให้การสนับสนุนเนี่ยก็ขอความท่านได้เขียนไปสมัครแล้วก็รวบรวมไปสุดท้ายเพื่อเราจะได้นำเอาไว้เป็นหลักฐานสำหรับที่เราจะได้เอาไปอวดคนอื่นก็ได้นะครับว่าเรามีมวลสมาชิกแล้วทุกคนเห็นว่าโครงการนี้จะมีกำลังในการขับเคลื่อนต่อไปก็ขอให้ช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับครับสำหรับใบสมัครนะครับถ้ามีไม่พอเนี่ยอยู่ที่โต๊ะข้างหน้าเนี่ยพี่น้องเขียนชื่อนะครับที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลนะครับแล้วก็เขียนข้างบนว่าสมัครเป็นสมาชิกองค์การเสรีไทยแค่นี้ก็ถือว่าเรียบร้อยไปยื่นไปที่โต๊ะเจ้าหน้าที่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเรียบเรียงรวบรวมนะครับก็ทีนี้ที่จริงมันมีอีก2รางวัลท่านก่อนที่เราจะจุดเทียนใน3รางวัลครับนะครับอีก3รางวัลนะครับท่านขึ้นมาแล้วก็อยู่รอมอบเลยนะครับรางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลพลเมืองดีเด่นครับ exemplary citizen of the year พลเมืองดีเด่นในภาวะที่บ้านเมืองเป็นเผด็จการนี่ก็คือพลเมืองที่กล้าลุกขึ้นมาพร้อมกับหลักการนะครับในสิ่งที่จะทำให้คนได้เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ยืนยันเขายืนยันหลัก5ประการหลักของเขาคือมีเดี๋ยวท่านผมอาจจะจำไม่หมดนะหลักการสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนความยุติธรรมมันมี5ประการนะแล้วกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวซะด้วยนะครับไม่น่าเชื่อผมจำ5ประการไม่ได้นะแต่ทุกคนมีรู้แน่นอนว่าอยู่ในข่าวและดูการเคลื่อนไหวแล้วกลุ่มคนที่ได้รับรางวัลนะครับ exemplary citizens of the year พลเมืองดีเด่นประจำปีคือกลุ่มดาวดินครับเอาใครเป็นตัวแทนมารับดีครับใครอยากจะเป็นตัวแทนน้องๆดาวดินแล้วก็นำส่งไปผมคิดว่าคนที่ติดต่อได้แล้วก็ชัดเจนที่สุดพี่คุณตัวแทนดาวดินสามารถติดต่อได้น่าจะเป็นพี่จอมเพชรประดับนะพี่เรามาลดตำหนักกันหน่อยครับพี่นะเชิญเลยครับนะฝากไปให้น้องๆด้วยเป็นกำลังใจนะครับในเวลาที่บ้านเมืองมันมืดนะครับแสงเทียนเล็กน้อยจากเยาวชนของชาติเนี่ยเป็นความหวังของพวกเราแล้วอยากให้พวกเราให้กำลังใจตอนนี้เขามีกลุ่มประชาธิปไตยใหม่นะครับซึ่งเขายืนยันในเขายืนยันเรื่องสันติวิธีด้วยซึ่งน่าชื่นชมมากนะครับครับขอบคุณครับทีนี้รางวัลต่อไปเนี่ยเป็นรางวัลที่เดี๋ยวพี่เอกครับน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับพี่เอกครับเชิญบนเวทีนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่เอกจะได้พูดต่อหลังจากที่เราประจุเทียนกันแล้วเนี่ยนะครับคณะกรรมการครับตอนนี้ก็พยายามแจกเทียนได้เลยนะครับให้พี่น้องจะได้ต่อเชื่อมกันไม่เสียเวลานะครับพี่จิ๋วครับนะพี่น้องคณะกรรมการช่วยกันด้วยนะครับ ช่วยแจกเทียนอ๋อเทียนอยู่บนนักเรียนเอกมาแล้วนะครับโดยปากกานะครับอยู่ที่ปากกาเอาละครับรางวัลที่จะประกาศนี่นะครับเป็นรางวัลนักการเมืองดีเด่นแห่งปีครับนักการเมืองของประเทศไทยในภาวะที่บ้านเมืองเป็นเผด็จการนะครับพี่น้องครับเราจะหาคนที่มีความกล้าที่จะลุกขึ้นยืนชี้ว่าอำนาจที่ครอบงำประเทศไม่ใช่อำนาจที่ชอบทำหายากนะครับแล้วนะครับการที่จะลุกขึ้นต่อสู้มันต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนแสดงตัวแสดงตนชัดเจนและบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจเผด็จการยืนยันหลักการว่าไม่ยอมรับอำนาจเถื่อนที่ปล้นอำนาจของประชาชนยืนยันที่จะลุกขึ้นต่อสู้ปฏิเสธอำนาจเหล่านั้นและก็ยืนยันในการจะเดินเกมต่อสู้อย่างเปิดเผยนะครับถึงแม้ท่านไม่อยู่ที่ประเทศไทยแต่พลังการต่อสู้ของท่านนั้นสะเทือนไปถึงเผด็จการในเมืองไทยและบุคคลที่นะครับได้รับโหวตมติเป็นเอกฉันท์ให้เป็นนักการเมืองหรืออดีตนักการเมืองดีเด่นแห่งปีนะครับคือท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณครับเซอร์ไพรส์นะครับไม่ทราบมาก่อนเลยพี่เดชมาตอนนี้นะครับให้พี่เดชเป็นคนมอบให้นะครับตัวแทนภาคีและตัวแทนพี่น้องประชาชนครับที่พี่น้องเห็นด้วยนะครับถ้าจะสู้เผด็จการเมืองไทยถ้าไม่คิดจะสู้จริงนี่หนีไม่ทันหนีไม่รอดแล้วถ้าไม่กล้าจริงไม่พูดอย่างที่ท่านพูดไม่ทำอย่างที่ท่านทำนะครับทีนี้พี่เดชมาแล้วนี่นะครับมันมีเรื่องเซอร์ไพรส์นิดหน่อยแต่ทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์ตอนแรกผมใช้ท่านจารุพงษ์มอบนะครับให้พี่เอกมอบแล้วก็รับด้วยแต่มันดูไม่สมเหตุสมผลมีบุคคลท่านหนึ่งนะครับเป็นลูกหลานเสรีไทยท่านบอกว่านะครับทราบว่านะครับบุคคลนี้จะได้รับรางวัลแล้วก็ได้เห็นจิตใจมานานก็เลยจะขอขึ้นมามอบรางวัลพี่เบญจครับนี่อาสาสมัครขอบอกว่าขอให้ผมเป็นเกียรติผมสักครั้งเถอะได้มอบรางวัลให้กับบุคคลคนนี้นะครับรางวัลนี้เป็นรางวัลนะครับดีเด่นเขาเรียกว่านักธุรกิจดีเด่นนักธุรกิจปกติก็ทำมาหากินของตัวเองไปทำกำไรทำเงินไปแล้วก็ใช้ชีวิตไปมีความสุขไปแต่นักธุรกิจที่กล้าท้าทายอำนาจความไม่ชอบธรรมและสิ่งไม่ดีไม่งามกล้าพูดกล้าคิดและก็กล้าทำและอยู่เบื้องหลังกิจกรรมต่างๆเพื่อสาธารณะมาตลอดถ้าผมพูดไปเนี่ยนะครับน้ำตาจะไหลเพราะว่าเป็นคนใกล้ตัวนะครับผมคิดว่าชื่อนี้การันตีอยู่แล้วว่าท่านได้ทำอะไรให้กับสังคมความกล้าในฐานะที่มีธุรกิจเนี่ยหลายคนเขาไม่กล้าออกตัวนะผมอยู่ข้างหลังนะสนับสนุนเต็มที่ดีครับดีนะแต่ว่าผมไม่ออกหน้าแต่มีบุคคลคนหนึ่งที่ออกหน้าตลอดแล้วกรรมการเราก็เห็นว่านะครับทำงานหลังฉากกันมานานแล้วปีนี้ขออนุญาตนะครับประกาศกันเลยว่าพวกเราถือว่านักธุรกิจดีเด่นคือคุณอเนกซานตานครับแล้วก็ตัวแทนของพี่น้องประชาชนอาวุโสด้วยนะท่านขอผมดังสักทีนึงก็ไม่ใช่ขอผมได้มีเกียรตินะครับตามดังไม่เกี่ยวนะครับแต่ขอให้ได้มีเกียรตินะครับมอบสิ่งนี้ให้กับพี่เด็กนะครับแล้วจะพูดด้วยนะโอเคครับสิ่งนี้ผมจะว่าคุณอเนกในฐานะที่ว่าเป็นคนซานฟรานซิสโกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแทนคนซานฟรานซิสโกนะครับขอเฉพาะเข็มขัดให้เรามอบเข็มขัดซานฟรานซิสโกให้เข็มขัดแชมป์นะเขียนว่าไงครับท่านซานฟรานซิสโกเที่ยงเด็กจนเลยเนี่ยนะไม่มีเข็มขัดใส่เลยขอบคุณครับกางเกงเข็มขัดเชฟกางเกงจะหลุดตัวกางเกงจะหลุดนะครับอ๋อดิงั้นพี่เป็นจ่าครับ business person of the year ครับท่านจารุพงษ์ด้วยครับมอบผมด้วยแล้วกันนะพี่เด็กเรานะครับพี่ชายเราปีที่แล้วโดนหนักครับกลางปีนี่โดนหนักนะครับเรื่องระเบิดนะครับแถวเป็นปีที่แล้วงานแทบจะไม่มากันมีนานะแต่วันนี้มาแล้วครับสู้นะครับตลาดหมดครับเรามอบพร้อมกันเลยครับคนที่กล้าทำความดีและเสียสละสมควรได้รับการประกาศนะครับเป็นกำลังใจและก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับแล้วเชิญทุกท่านบนนี้นะครับเดี๋ยวเราเชิญชวนกันจุดเทียนนะครับ ครับขอเชิญให้ทางข้างบนด้วยและข้างล่างนะครับหยิบตรงในที่เป็นในดินสอนะครับปากกาเป็นเทียนครับครับคาดไม่ถึงวันนี้เกิดเรื่องคาดไม่ถึงนะครับที่เพื่อนเด็กคาดเข็มขัดนะครับเข็มขัดยาวไม่พอนะครับเอาถึงนะครับเอาถึงคาดถึงอยู่ต้องดูสุดท้ายเลยครับท่านจะพูดอะไรนำหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจุดเทียนแล้วก็เดี๋ยวเราร้องเพลงด้วยกันนะครับเอาพี่เด็กนะพี่เด็กพูดครับพี่เด็กครับรำลึกวีรชนตุลานะทางภาคีใดประชาชนแล้วก็องค์การเสรีไทยและพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เรามาร่วมกันรำลึกถึงวีรชนในอดีตครับครับขอเรียนเชิญผมคิดว่าประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะยังคงเป็นประวัติศาสตร์ที่ทำให้พวกเราเนี่ยคนรุ่นหลังได้หวนระลึกถึงคนพวกเขาที่เขากล้าลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อลูกหลานของเราเพื่อวันนี้นะฮะเพื่อเป็นการระลึกวิญญาณของพวกเขาผมอยากเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกคนนะยืนไว้อะไรให้พวกเขาก่อนอย่างน้อยเราช่วยกันยืนไว้อะไรให้พวกเขาสัก1 นาทีได้ไหมครับนะเพื่อเป็นการระลึกถึงดวงวิญญาณของพวกเขาที่เขากล้าที่เสียสละชีวิตของพวกเขานะซึ่งชีวิตของทุกคนมีค่าเหมือนกันทุกคนชีวิตบุคคลที่เสียชีวิตไปมันก็มีค่าเหมือนกับชีวิตของพวกเราแต่การที่พวกเขาเสียชีวิตไปนั้นเขาเสียชีวิตไปเพื่อส่วนรวมของเพื่อลูกหลานของเรานะฮะนะขอให้พวกเราช่วยยืนไว้อะไรให้เขาสัก1 นาทีครับและหลังจาก1 นาทีแล้วก็จะร่วมกันร้องเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาครับสิ่งหนึ่งนะผมคิดว่าคนพวกเราอยู่ที่นี่แต่ผมคิดว่าเราเป็นประชาธิปไตยเป็นทุกคนนะผมอยากให้เรารู้ถึงว่าผู้ที่เข้ากำเนิดประชาธิปไตยอยู่ทุกวันนี้ก็คือคณะราษฎรกับผู้เป็นการปกครองเมื่อปี2475จากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบบประชาธิปไตยอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้พวกเราทุกคนให้เข้าใจนะครับและลึกถึงว่าคนเหล่านั้นเขาเป็นคนที่เสียสละจริงๆครับคุณอย่าลืมนะฮะว่าเสียสละมากกว่านักการเมืองทั้งหลายที่มีอยู่เวลานี้เพราะว่าสมัยนั้นคนรู้ว่ากฎมนเทียนบานสมัยนั้นของเจ้านะ7 ชั่วโคตรนะครับผมขอย้ำอีกที7 ชั่วโคตรเท่าสมัยนั้นเนี่ยนะคณะราษฎรทำงานไม่สำเร็จนะฮะไม่มีผมและตระกูลอีกหลายตระกูลต้องหายไปครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนที่อยู่ที่นี่ที่เป็นประชาธิปไตยควรจะระลึกถึงคนเหล่านั้นให้มากๆครับนะครับครับเรามานะครับสงบนิ่งนะครับประมาณสัก15 นาทีนะครับโดยประมาณนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะขึ้นเสียงร้องเพลงนะครับเชิญครับพรั่งพรายแสงดวงดาวน้อยสถานส่องฟ้าฟ้าเด่นพรางไกลแสงไกลดังโคมทองส่องเรืองรุ้งในพระไตรเหมือนองค์ชัย ยังส่องแสงเรื่องบนปลุกหัวใจปลุกคนอยู่มิวายขอยับเยินทุกยากปากน้ำเข็นคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายแม้พื้นฟ้ามืดดำเลือนลับละลายดาวยังปลายสันทาเย้ยฟ้าดินดาวยังปลายอยู่จนฟ้ารุ่งรางประชาชนจงเจริญ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 ไทยโยไทยโยไทยโ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 ยขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับครับรายการที่ต่อจากนี้นะครับไม่ต้องง่วงนอนกันนะครับไม่มีโอกาสง่วงนอนแล้วนะครับเพื่อนเอกจะจิบน้ำจิบผ้ากันไหมครับไม่เป็นไรนะพี่เอกพร้อมแล้วนะครับกล้องพร้อมนะครับโน้ตรีไปสตาร์ทอะไรก็ได้อะไรนะสต็อปแล้วก็เริ่มมันไปโอเค